ันอยู่ประมาณสัก2ปีหลังจากที่เกิดสถานการณ์โควิดเนี่ยทางเราได้มีการสั่งการไปยังอุทยานแห่งชาติให้มีการเตรียมถังขยะแล้วก็มีการเขียนเอาไว้ว่าตรงนี้เอาไว้รองรับหน้ากากที่เราใช้แล้วโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้น อยากจะให้นักท่องเที่ยวทุกท่านที่ใช้หน้ากากเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เอาหน้ากากไปทิ้งในภาชนะถังขยะที่ทางอุทยานแห่งชาติเนี่ยได้จัดเตรียมเอาไว้นะครับแล้วในส่วนของขยะมีพิษอะไรอื่นๆนะครับเราก็มีการแยกขยะนะครับมีขยะเปียกขยะแห้งขยะที่เป็น